เครื่องซักผ้าฝาหน้าดียังไงซักแล้วสะอาดกว่าจริงไหมระบบสตรีมฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแถมยังมีระบบตีฟองให้กระจายตัวมีขอบยางเคลือบพิเศษป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียตามมาดูไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่แน่นอนว่าจะต้องอยากรู้เรื่องของเครื่องซักผ้าฝาหน้ากันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้อายจะพาไปรู้ศึกษาทุกซอกทุกมุมเลยมือใหม่ก็ดูได้นะคะเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าและยังมีทริคซักผ้ามาฝากด้วยค่ะซึ่ง2วันก่อนนะคะอายได้ทำการติดตั้งเครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นใหม่มาประเดิมที่บ้านเลยค่ะเป็นแบรนด์ของโตชิบ้าชื่อรุ่นว่า BK Series ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอายติดแบรนด์นี้มาจากหม้อหุงข้าวแล้วเพราะมันทนมากเลยเป็น10ปีพอมาถึงจุดที่ต้องจัดเครื่องซักผ้าต่อนะคะอายก็ยึดเอามาตรฐานเดิมเลยค่ะเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยทนทานจริงๆและรุ่นนี้ที่ชอบที่สะดุดตานะคะอายว่าสายลักชูรักชูรี่ต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขาเนี่ยเป็นสีเมทัลลิกซิลเวอร์เกรย์ไกรมากคือคล้ายๆว่าวางอยู่ในบ้านแล้วสามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้เลยและแอบบอกว่าน้องเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าเครื่องแรกของบ้านเราเลยค่ะที่ยอมจัดมาเนี่ยก็เพราะว่าไปอ่านทำการศึกษามาดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องซักผ้าฝาหน้าเนี่ยสามารถที่จะซักผ้าได้สะอาดกว่าแบบฝาบนแล้วก็ถนอมผ้ามากกว่าด้วยค่ะและที่สำคัญขีดเส้นใต้เลยนะคะที่เราตัดสินใจว่าชอบมากๆเป็นประเด็นหลักเลยเนี่ยเพราะว่าเครื่องซักผ้าฝาหน้าเนี่ยเขามีระบบสตรีมค่ะยับยั้งเชื้อด้วยไอ้น้ำแล้วก็ลดการสะสมของแบคทีเรียเป็นพอยต์หลักที่อายชอบค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะไม่วายเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะว่าวิธีการซักผ้าเนี่ยของเครื่องซักผ้าฝาหน้าเราซักยังไงใช้ยังไงนะคะไปค่ะตามไปดูพร้อมกันเลยเอาละค่ะวันนี้นะคะภารกิจของเราก็คือรื้อผ้าปูที่นอนไปซักค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยละกันไปทริคสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ใช้ฝาหน้ามาบอกด้วยนะคะข้อแรกเราต้องใช้น้ำยาซักผ้าที่เขาเขียนไว้ว่าสำหรับเครื่องฝาหน้านะคะก็เพราะว่าฝาหน้ากับฝาบนทำงานไม่เหมือนกันถ้าใช้ผิดประเภทเนี่ยฟองเยอะเกินไปทำให้ซักผ้าไม่สะอาดแถมยังมีฟองล้นออกมาด้วยค่ะข้อ2น้ำยาปรับผ้านุ่มอันนี้เราไม่ควรใช้กับผ้าเช็ดตัวหรือว่าชุดกีฬานะคะเพราะว่าในน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยมีสารที่ทำให้เกิดการดูดซับของน้ำลดลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปใช้กับผ้าเช็ดตัวหรือว่าชุดกีฬาก็จะทำให้ผ้าเช็ดตัวของเราเนี่ยมันซับน้ำได้ไม่ดีแล้วผ้าก็จะแข็งด้วยค่ะข้อ3อย่าลืมแยกชนิดผ้าแต่ละประเภทด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผ้าสีผ้าขาวผ้าเช็ดตัวชุดออกกำลังกายแยกเลยค่ะจะได้ดูแลผ้าได้เหมาะสมกับเนื้อผ้าชนิดนั้นๆเสื้อผ้าจะได้ใหม่อยู่เสมอหรือว่าเราจะใช้ถุงซักผ้าถนอมผ้าอีกชั้นนึงก็ได้นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาซักผ้าปูที่นอนกันโดยวันนี้ซักเฉพาะผ้าปูที่นอนกับหลอกก่อนนะคะแล้วเราดูเครื่องซักผ้าใกล้ๆนะทุกคนตอนนี้คือเรียบหรูแล้วก็สวยมากด้วยแรงบันดาลใจของการดีไซน์แบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าแบบว่าจะโดดอะไรแบบนี้สวยงามแน่นอนค่ะเรามาดูที่ช่องแรกกันเลยค่ะเราจะใส่น้ำยาหรือว่าใส่ผงซักฟอกนะคะช่องนี้เนี่ยเขามีระบบไซโครนมิกใบพัดในช่องใส่ผงซักฟอกช่วยตีให้ละลายมากยิ่งขึ้นค่ะทำให้ผงซักฟอกไม่จับตัวไม่ตกค้างเป็นก้อนแถมยังแทรกซึมเข้าไปทำความสะอาดผ้าได้ง่ายขึ้นค่ะเราจะเลือกผ้าใส่ลงถังแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนอย่าลืมดูชนิดของผ้าตามคำแนะนำที่ติดมากับเสื้อผ้าด้วยนะคะอย่างเช่นตัวนี้เขาก็จะมีบอกว่าซักในน้ำอุณหภูมิเท่าไหร่รีดยังไงถึงจะเหมาะสมค่ะโอเคค่ะรู้ทีของการซักผ้าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มซักผ้าของเรากันเลยดีกว่าเปิดเครื่องแล้วลืมฝาเห็นไหมล็อกกี้เปิดได้เลยนะคะเราจะเริ่มใส่น้ำยาซักผ้าลงไปนะคะวันนี้สูตรที่อายใช้เนี่ยเป็น 2-in-1 ก็คือน้ำยาซักบวกน้ำยาปรับผ้านุ่มผสมกันเลยเป็นของเด็กนะคะส่วนมากก็จะหมุนมาหมวดที่เราเอาไว้ซักผ้าปูที่นอนนี่พอหมดมาหมดซักเครื่องผ้าปูที่นอนปุ๊บเราก็กดนี่มันก็จะหมุนเพื่อชั่งน้ำหนักผ้านี่มาดูตรงนี้นะคะฝาหน้ากระจกก็กว้างมองเห็นชัดเจนเลยค่ะเราสามารถที่จะเห็นการทำงานของเครื่องซักผ้าเราได้เลยปรับเลือกโหมดการทำงานจะเห็นได้ว่าแผงควบคุมใช้งานง่ายเลือกโปรแกรมด้วยปุ่มปรับหมุนและตั้งค่าด้วยระบบสัมผัสค่ะฟองน้ำยาซักผ้าของเรานะคะจะถูกแปลงเป็นฟองระดับนาโนที่เล็กกว่าใยผ้าถึง200เท่าคือเล็กมากๆเลยช่วยเข้าไปขจัดสิ่งสกปรกขนาดเล็กซึมเข้าเส้นใยผ้าให้สะอาดล้ำลึกเลยค่ะและไม่ได้ซักได้แค่น้ำร้อนนะคะยังสามารถซักด้วยน้ำเย็นได้ด้วยนะช่วยประหยัดไฟแล้วก็ถนอมสีผ้าเครื่องนี้เขามีเทคโนโลยี The Great Wave นะคะซัก
ผ้าด้วยน้ำอุณหภูมิห้องแต่ทำให้ความสะอาดเนี่ยเทียบเท่ากับซักด้วยน้ำร้อน40องศาเลยค่ะส่วนของถังสแตนเลสด้านในเนี่ยแบบคริสตัลนะคะก็มีด้วยกัน 2,196 รูโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะพร้อมกับใบพัดรูปตัว S ที่มีช่องส่งน้ำถึงกว่า132รูเลยเพื่อฉีดพ่นกระแสน้ำให้เป็นหลายทิศทางช่วยขจัดคราบสกปรกบนผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผ้าเนี่ยเคลื่อนที่แล้วก็ถูกันมากขึ้นให้ผ้าเนี่ยดูสะอาดแล้วก็ไม่ต่างจากการซักมือค่ะแอนตี้แบคทีเรียแกสเก็ตค่ะที่เรามักห่วงกันในเรื่องของเครื่องซักผ้าฝาหน้ามากๆว่าฝาหน้าจะขึ้นรานะคะตัวนี้เขาก็เลยทำเป็นขอบยางเคลือบพิเศษด้วยนะคะช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้และยังมีหัวสเปรย์360องศานะคะที่ทำหน้าที่ฉีดน้ำทำความสะอาดฝาด้านในจากคราบสกปรกแล้วก็คราบผงซักฟอกได้ด้วยค่ะและเขามีระบบดรัมคลีนนะคะช่วยปล่อยน้ำร้อนอุณหภูมิสูงถึง90องศาล้างผิวถังซักด้านในแล้วก็ด้านนอกให้มั่นใจได้ว่าผ้าเราเนี่ยจะสะอาดแน่นอนค่ะตอนนี้1ชั่วโมง44นาทีนะคะสำหรับการซักผ้าปูที่นอนแต่ไม่ยอมไปไหนเลยค่ะทุกคนตอนแรกจะชวนไปเล่นเพราะว่าไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องรอซักผ้านะคะตอนนี้ดูที่ฉันนั่งหุ่นเล่นเพื่อนที่ยังเขาว่าเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้าเครื่องแรกของบ้านเราจริงๆนะคะเด็กๆตื่นเต้นแม้แต่ไอก็ตื่นเต้นพี่ดาไปเถอะไปโอเคค่ะตอนนี้นะคะผ้าปั่นเรียบร้อยแล้วพร้อมไหมคะพร้อมโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยปั่นเสร็จแล้วเนี่ยข้างในตัวเครื่องในถังซักเนี่ยยังมีความร้อนๆอยู่เลยนะคะแบบมีอุ่นๆอ่ะหอมอุ้ยตัวผ้านี่แบบหมาดเลยนะคะมันหมาดเลยหมาดเลยปั่นหมาดเลยได้เลยครับก็เฮ้ยหอมหอมเลยถ้าถามว่าประหยัดไฟไหมนะคะสำหรับอายแล้วคิดว่าประหยัดนะคะเพราะว่าเครื่องซักผ้า BK Series รุ่นนี้เนี่ยเขาใช้ระบบมอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์ค่ะทำให้ประหยัดไฟมากกว่ามอเตอร์ทั่วไปกว่า 67% และที่สำคัญเนี่ยการทำงานเงียบกว่าด้วยเหมาะกับการวางใช้ในบ้านนะคะที่สำคัญเนี่ยโตชิบ้าเขารับประกันมอเตอร์ให้นานถึง10ปีค่ะสำหรับ BK Series นะคะทุกคนมีด้วยกัน2ความจุด้วยกันนะคะความจุแรกนี่ 8.5 กิโลนะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่ 16,990 บาทค่ะและขนาดที่2อยู่ตรงนี้เลย 9.5 กิโลกรัมนะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่ 18,990 บาทค่ะเรียกว่าทั้ง2ตัวคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะและเขาก็สามารถตั้งแบบบิวอินได้โดยประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะจะแตกต่างจากเครื่องซักผ้าฝาบนเพราะว่าฝาบนเนี่ยตั้งวางซ้อนอะไรต่อไม่ได้ใช่ไหมแต่พอเป็นฝาหน้าเนี่ยเราสามารถเสียบเข้าไปในช่องบิวอินได้เลยแล้วชั้นบนน่ะเราสามารถที่จะใส่พวกผ้าเครื่องอบผ้าอะไรแบบนี้ก็ได้ทำให้ประหยัดพื้นที่ใช้สอยค่ะแล้วพอใช้ไปนะคะก็จะรู้สึกได้ว่าเราจะไปมองตรงกระจกวงกลมใช่ไหมแล้วก็มองว่ามันมีฟองไหมทำไมฟองเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าฟองอ่ะเขาจะถูกตีให้มันละเอียดมากๆนะคะคือแบบว่าไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเติมฟองเพิ่มแต่ซักออกมาเนี่ยผ้าก็สะอาดแล้วก็รู้สึกว่าช่วยถนอมผ้าได้ดีค่ะแล้วก็รู้สึกส่วนตัวนะว่ามันหมดห่วงอ่ะพอมีการสตรีมใช้ความร้อนในการซักผ้าของเด็กๆหรือว่าอะไรที่เราออกไปข้างนอกมาเนี่ยทำให้เราหายห่วงไปได้เยอะเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอก็รีวิวแน่นๆทุกฟังก์ชันของ Toshiba BK Series เลยนะคะลองให้ครบจบแล้วก็ใช้จริงเรียบร้อยแล้วถึงมาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้าใครสนใจอยากจะสอบถามอยากจะดูเครื่องนะคะหรือว่าอยากจะบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Toshiba หรือว่าดูได้ที่ Facebook Fanpage Toshiba Lifestyle Thailand ค่ะสำหรับวันนี้นะคะไอลาไปก่อนนะถ้ามีคลิปใหม่หรือว่ามีแกดเจ็ตอะไรมาเติมที่บ้านอีกนะคะก็จะเอามารีวิวให้ดูกันค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ